ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปติดตามนะครับการเดินหน้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งก็พบว่ามีบรรดานายทุนไปบุกรุกพื้นที่ถึง17แปลงด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ของฟาร์มโชคชัยนะครับพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่สาธารณประโยชน์รวมถึงที่ดินสปก.ด้วยเรื่องนี้เองนะครับทางรองปลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิก็พูดถึงความคืบหน้านะครับกรณีที่เข้าไปตรวจสอบการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ของฟาร์มโชคชัยเบื้องต้นพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ออกมานอกเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองโดยล้ำเข้าไปในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือว่าสปก.นอกจากนี้นะครับก็พบว่าออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าไปถือครองกรรมสิทธิ์ได้แต่ตอนนี้คือยังไม่ระบุนะครับว่าจำนวนเนื้อที่ที่มีการลุกล้ำนั้นเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาจากการตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ไม่ได้มีการระบุเฉพาะเจาะจงว่ามีพื้นที่ในแปลงไหนบ้างแต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็พบแล้วครับว่ามีบรรดานายทุนรายใหญ่นะครับจากทุกพรรคการเมืองทุกสีเนี่ยเข้าไปบุกรุกพื้นที่รวมๆการตรวจสอบมาได้17แปลงส่วนเนื้อที่ป่าที่ถูกบุกรุกตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขนะครับแต่พันตำรวจเอกทศรีบอกว่าตัวเลขนั้นเยอะมากจนน่าตกใจตอนนี้เองก็ต้องสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบก่อนครับนอกจากนี้เองนะครับพื้นที่บุกรุกเขาใหญ่จำนวน17แปลงนะครับก็ยังพบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำในป่าเขาใหญ่ทั้ง3จุดก็คือพบนะครับว่าถูกบุกรุกออกเอกสารสิทธิ์เกือบทั้งหมดก็กระจายอยู่รอบนิคมสร้างตนเองลำตะคองมีพื้นที่เขตป่าสงวนแล้วก็พื้นที่สปก.ก็ถือว่าทำผิดกฎหมายชัดเจนผิดวัตถุประสงค์ในการแจกจ่ายที่ดินให้กับสมาชิกของทางนิคมครับค่ะซึ่งจากการที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเดือนเมษายนในปี2558นะคะเป็นการดำเนินงานล็อตแรกเสนอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินไปแล้ว 80-90% ส่วนล็อต2เป็นการเสนอให้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดและเพิกถอนเอกสารสิทธิ์อีก600ไร่บางรายนี่ก็โดนชี้มูลความผิดไปแล้วนะคะซึ่งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในป่าเขาใหญ่17แปลงครอบคลุมถึงการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับโบนันซ่าคิริมยานและฟาร์มโชคชัยก็มองนะคะว่าถ้าแก้ปัญหาการบุกรุกเขาใหญ่ได้น่าจะทำให้รัฐสามารถเรียกคืนพื้นที่ป่าทั่วประเทศกลับมาเป็นทรัพยากรของชาติได้เพราะว่าถ้าไปดูนะคะคนที่ครอบครองก็เป็นนายทุนเราไม่ใช่รายทุนระดับเล็กๆนะคะแต่ว่าเป็นรายใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าไปตรวจพบนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนเกี่ยวข้องจริงๆก็ต้องยื่นเรื่องให้ทางปปท.เข้ามาตรวจสอบแล้วก็สั่งให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดำเนินการต่อไปค่ะ